ค่ะวันนี้มารับประทานอาหารของคนที่เกิดธาตุน้ำนะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหากันยานี้ก็เป็นคนที่เกิดในธาตุน้ำนะคะรับประทานดอกแคดอกแคบ้านก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ใกล้ๆปลายฝนจะต้นหนาวกันแล้วนะคะก็จะมีอาการเป็นไข้ไข้หวัดไข้หัวลมนะคะเมื่อมีอาการไข้ก็นี่เลยนะคะดอกแคไม่ว่าจะมานึ่งมาต้มมาลวกนะจิ้มน้ำพริกหรือจะไปเป็นแกงส้มนะคะดอกแคลดไข้ถอนพิษไข้นะคะมาค่ะมาอร่อยกับการรับประทานอาหารประจำธาตุน้ำกันนะคะค่ะค่ะสำหรับดอกแคนะคะมีเส้นใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กและแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C ค่ะก่อนจะนำไปทำอาหารก็ต้องดึงเอาเกสรออกก่อนนะคะไม่งั้นก็จะขมค่ะแต่ถ้าจะให้เป็นยาก็ไม่ต้องออกนะคะมันหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะเปลือกแคนี่เรานำมาต้มนะคะต้มแล้วก็อมบ้วนปากสำหรับคนที่ปวดฟันฟันเป็นธรรมดาเหงือกบวมเหงือกเป็นหนองนะคะแล้วก็ต้มรับประทานแก้ท้องร่วงบิดแก้มูกเลือดนะคะสำหรับเปลือกของต้นแคค่ะดอกแคนอกจากจะแก้ไข้ถอนพิษไข้แล้วนะคะก็ยังอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนนะคะบำรุงสายตาจากวิตามิน A แล้วก็ต่อต้านมะเร็งยังมีแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงด้วยนะคะจึงเสริมสร้างกระดูกได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะกินอาหารเป็นยาก็นี่เลยดอกแคค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็พอสังเขปกับเรื่องของดอกแคนะคะพบกันใหม่กับป้าโบเคล็ดไม่ลับกับป้าโบนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ